รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3 โมงแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับมากับผมเท็ดดี้วันนี้มาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับกับเมนูอร่อยๆนะครับอย่างชิลลี่คอนคาเน่ครับที่วันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะปกติเนี่ยเมนูนี้จะเป็นเนื้อวัววันนี้เชฟประจวบนะครับเปลี่ยนมาเป็นเนื้อหมูครับแล้วก็รับประทานคู่กับมันเทศทอดอร่อยๆจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจไม่แพ้กันมาฝากกันครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามเหมือนอยู่ในวิมานเลยคุณผู้ชมครับอาจารย์อยู่ที่ร้านชมคาเฟ่แอนด์เรสโซลองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะครับที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้เลยเพราะว่านอกจากอาหารจะอร่อยแล้วยังมีจุดให้ถ่ายรูปมากมายท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากเลยครับและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรบ้างคุณผู้ชมตามมาเลยครับน้องป่านร้านของเธอเปิดมากี่ปีแล้ววะตอนนี้จะเข้าปีที่ 4 แล้วค่ะอาจารย์เหรอตำแหน่งบรรยากาศมันสวยเหมือนเธอเพิ่งเปิดใหม่เลยนะใช่ค่ะเราทำความสะอาดแล้วก็มีมาตรการป้องกันด้วยค่ะอย่าบอกฉันนะเนี่ยคือเมนูที่ใครๆมาก็ต้องสั่งใช่ค่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นเมนูต้มข่าปลากระพงนะคะหม้อไฟค่ะหอมกลิ่นข่าตะไคร้มาแต่ไกลเลยนะดูสิใส่เยอะมากเลยคุณผู้ชมหลายท่านก็คงอาจจะไม่ทราบนะว่าไอ้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดบรรดาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ดีต่อสุขภาพมากนะคุณผู้ชมมันช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขออนุญาตชิมได้ไหมเธอได้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะโอ้ตายแล้วน้องปานปลาชิ้นเบลอบ้าล่าเลยนะเธอใช่ค่ะเนื้อปลานี่เราแล่สดๆเลยค่ะอาจารย์แต่กะทิข้นกำลังดีน่ารับประทานโอ้ยน้ำแกงกะทิเข้มข้นกำลังดีเนื้อปลากระพงก็สดไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะแล้วก็ยังหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆแสดงว่าร้านเธอต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมล่ะใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะพี่ชิมแล้วพี่มีความสุขพี่ประทับใจมากเลยเธอจะว่าอะไรไหมฉันอยากดูเคล็ดลับการทำเมนูนี้เธอให้ใครมาทำให้ฉันดูหน่อยได้ปะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราให้แม่ครัวของทางร้านมาทำให้ดูเลยค่ะแม่ครัวคนที่ปรุงว่านี้นะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรีบกินเดี๋ยวรีบดูได้ค่ะเธอลงมือเดินได้ไหมฉันอยากเห็นนะได้ค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนถ้าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกนะครับตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอกะทิของเราเดือดใช่ไหมคะเราก็จะใส่อะไรต่อคะค่ะตะไคร้ต่อเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดใส่เยอะเนาะจะใส่เครื่องเทศเยอะมากเลยจะได้กลิ่นหอมนะคะจะได้หอมใช่ตามด้วยหอมแดงโอ้ที่นี่ใช้เป็นหอมแขกเนาะใช่ค่ะต่อด้วยพริกขี้หนูฉันอยากได้แบบจัดจ้านแบบเมื่อกี้เลยนะเธอได้เธอใส่กันขนาดนี้ใช่ไหมมิน่าล่ะดูเนี่ยแซ่บเวอร์ของร้านเราจะเป็นแบบว่าใช้กะทิเข้มข้นไม่ผสมน้ำเลยนะคะเอาละเดือดแล้วเนาะค่ะ ใส่ปลาลงไปเลยค่ะค่ะปลาของทางร้านจะใช้เป็นปลากระพงนะคะใช้เนื้อปลากระพงตามด้วยเห็ดเลยนะคะตามด้วยเห็ดนางฟ้าแล้วว่าเห็ดนางฟ้าก็อร่อยนะตามด้วยมะเขือเทศอ๋อใส่มะเขือเทศน้ำปลานะคะน้ำตาลนิดนึงต่อด้วยผงปรุงรสนิดนึงค่ะน้ำมะนาวคั้นเองแล้วก็ปิดไฟนะคะต่อด้วยผักท็อปหน้าเลยครับอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยค่ะใบเลื่อยฉันแปลกใจเธอตำรับเธอใส่ต้นหอมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันงงนะเธออันนี้มันจะทำให้หอมแล้วก็หวานมากขึ้นโอ้ใช่นี่แหละคือฉันแปลกใจว่าตำรับร้านนี้มีใส่ต้นหอมเป็นท็อปปิ้งให้มันแบบมีกลิ่นด้วยอ่ะน้องป่านพี่จะบอกว่ากลิ่นอ่ะมันหอมชวนรับประทานนี่พี่ยืนอยู่ไกลนะเนี่ยพี่ยังน้ำลายสอเลยอ่ะอ๋อเสร็จแล้วเธอก็น้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันเจียวเองหรือว่าเป็นน้ำมันพริกเผาธรรมดาเป็นน้ำมันพริกเผาค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยพริกค่ะพริกขี้หนูแห้งทอดเนี่ยฉันชอบเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มข่าปลากระพงหม้อไฟของทางร้านนะคะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอบคุณน้องป่านมากนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยรับเลยค่ะน้องปาดและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีที่บอกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าวันนี้เป็นเมนูสตูแบบฝรั่งเลยนะฮะชิลลี่คอนคาเน่นะครับของเราวันนี้เป็นแบบเปลี่ยนจากที่ดั้งเดิมเขาเป็นเนื้อกันวันนี้มาเป็นเนื้อหมูก็ทานได้ก็คือให้อาจจะคนเลี่ยงไม่ทานเนื้อก็มาทานหมูขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมกับน้ำมันนะฮะให้หอมก่อนเลยนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราเลือกผัดเนี่ยต้องเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับอ่ะโอเคกระทะได้ที่แล้วเอาหอมสับกระเทียมสับใส่ได้เลยหอมก่อนนะครับหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้ครับตามด้วยกระเทียมนะครับครับเดี๋ยวให้ผัดหอมให้ใสก่อนใสเลยสุกเลยโอเคทีนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูก่อนนะครับนี่เป็นเนื้อหมูบดเนาะเราต้องติดมันยังไงไหมครับเชฟก็ทั่วไปเนี่ยนะก็หมูติดมันนี่นะนิดหน่อยผัดมันเยอะก็อร่อยหน่อยเนาะแต่เราเอาไปเคี่ยวเนาะไปเคี่ยวไม่น่าจะมีผลเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นไก่ได้เป็นเนื้อวัวได้นะเนื้อแกะก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนของประเทศไทยเรามีข้าวตังหน้าตั้งนะของฝรั่งนี่เขาก็จะเป็นแบบเอาชิปมาจิ้มกับอันนี้กับสตูเผ็ดของเขาใช่แต่วันนี้เราจะใช้มันเทศมาทอดเป็นชิปหรือนะถ้าเรามีอะไรเหมือนกับวัตถุดิบเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวก็ได้เหมือนกันอันนี้เราตัดมาอาจจะมาดิฟไฟหน่อยเอาขอคนที่ใส่โอเคอันนี้เป็นถั่วแดงครับถั่วแดงหลวงนะครับแต่ตัวถั่วแดงนี่เราต้มมาก่อนต้องต้มให้สุกอะต้มให้สุกก่อนเนาะสุกให้จนเปื่อยจะบอกก็น่าก็ได้เพราะเราเคี่ยวไปแล้วมันจะได้นุ่มเข้ากับเนื้อหมูที่เราทำอันนี้เราต้องใช้เวลาเคี่ยวพอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาพริกใส่ได้ครับอันนี้เป็นพริกนะครับที่เอาไปเผานะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆได้ครับหลังจากใส่พริกลงไปนะฮะนี่จะปรุงรสนะเชฟเนาะได้ใส่ปาปริก้าก่อนนะครับพริกป่นตามด้วยยี่หร่านะครับหอมเลยแล้วก็มีพริกไทยป่นนะครับพริกไทยใช่โอเคแล้วสุดท้ายก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับก็ต้องมีเค็มบ้างเนาะ ตามด้วยแป้งสาลีอันนี้นะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปครับช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดให้ทั่วเลยใช่ไหมครับพอเข้ากันดีแล้วก็ตอนนี้เราก็เติมน้ำสต๊อกลงไปเพิ่มได้นะครับเราจะเห็นปริมาณนี้น้ำยังเหลืออยู่ถ้าเราน้ำใส่เต็มทั้งหมดมันจะจางพอจางเนี่ยมันก็รสชาติของเราครับต้องไม่เข้มข้นใช่ไม่นัวอันนี้เราเคี่ยวแบบไฟแรงๆแล้วก็มีน้ำขุกขิกแล้วมันน้ำแห้งเราเพิ่มน้ำแห้งเพิ่มรสชาติก็จะอยู่ในนี้ไม่หายไปแล้วมันยิ่งเข้มข้นมันจะทำให้สตูนี่เราน่าทานโอ้ไม่น่านะถ้าผมทำแล้วใส่น้ำทีเดียวเคี่ยวปุ๊บโอ้ยทำไมมันจืดแล้วก็ยิ่งปรุงก็ไม่เข้มข้นไม่กลมกล่อมอันนั้นก็มันแล้วแต่ที่เพราะว่าถ้าเกิดเราเคี่ยวให้ร้อนจากไอไขมันจากเนื้อสัตว์แล้วก็พวกเครื่องเทศอะไรเนี่ยมันจัดจ้านอยู่แล้วแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเนี่ยคือไม่ได้เติมทีเดียวทั้งหมดค่อยๆเติมค่อยๆเติมให้เขามีเวลานะฮะมันก็จะเกิดความอูมามิเกิดขึ้นมาใช่แล้วอาหารพวกนี้ก็คือต้องทำไว้ล่วงหน้าจะอร่อยสั่งปุ๊บเอาปั๊บนี่ไม่ได้นะก็กินได้แต่มันไม่เคี้ยวมันแบบยังไม่ถึงเครื่องยังไม่นุ่มไม่อะไรครับสังเกตดูนะน้ำมันยังแห้งอยู่ไอ้ยังไม่แห้งเนี่ยเราสามารถรอให้เขาแห้งอีกหน่อยได้แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆเคี่ยวเนาะจนปริมาณน้ำที่เรากะตามสูตรอันนั้นเราจะได้ของที่อร่อยเลยใช่อันนี้พอเริ่มงวดก็เติมเข้าไปนะคุณผู้ชมนะทีนี้เราใส่ยี่หร่าเห็นไหมได้กลิ่นหอมมากเชฟจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลานี่มันต้องสักประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงอ๋อถ้าถามเนี่ยคือมันก็ตามที่เรากัดเนื้อหรือว่าหมูหรือแกะที่เราทำเนี่ยให้มันนุ่มพอนุ่มปุ๊บก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ใช่แต่ถ้าเราผัดอย่างนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันยังไม่นุ่มพอยังไม่ได้ที่หรือว่าไอ้ทั่วไขมันที่เป็นผังผืดหรือเอ็นอะไรเงี้ยอาจจะยังติดฟันอยู่นะใช่ถูกต้องโอ้โหเมนูนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมดูนะในกระทะอันนี้คืองวดได้ที่เลยครับโอ้แล้วมันหอมมันเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเอาสลับใบนะครับอันนี้จะเป็นผักชีนะครับก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะใส่ผักชีไปนิดนึงครับเพิ่มความหอมผักชีกับยี่หร่านี่เขาคู่กันเลยหมูนุ่มๆนะแล้วก็เจอถั่วแดงแบบนุ่มๆด้วยโอ้โหโอเคก็ปิดไฟครับพร้อมเสิร์ฟเห็นสีสันแล้วน่าทานนะโอ้โหพูนๆแบบนี้เลยนะฮะก่อนเสิร์ฟก็จะมีผักชีใช่ไหมครับเชฟครับโดยด้านบนเนาะครับแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับน่ากินจริงๆเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับชิลลี่คอนคาเน่วิดสวิตโปเตโต้ชิพนะครับหรือว่าสตูว์พริกหมูบดกับมันเทศทอดกรอบครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูไข่ธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูไข่ลูกเขยเรามาเริ่มทำไข่ลูกเขยกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่ไข่เป็ดลงทอดจนสุกเหลืองพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเกลือไทยน้ำมะขามเปียกน้ำผัดให้เข้ากันใส่หอมแดงเจียวเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักน้ำไข่ลูกเขยใส่ภาชนะไข่เป็ดทอดตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดผัก ผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูยอดฮิตที่ถูกใจทุกครอบครัวอย่างเมนูไข่ลูกเขยแล้วค่ะทำเองก็ง่ายทำขายก็ถูกใจทุกคนกับสูตรนี้ที่เลือกใช้มิตรผลปี๊บมาเคี่ยวซอสได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะเนื้อปี๊บไม่แข็งละลายง่ายแถมยังให้สีสวยทำให้ไข่ลูกเขยน่ารับประทานและเพิ่มกลิ่นหอมให้น่าทานยิ่งขึ้นด้วยการโรยหอมเจียวและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบก็ยิ่งอร่อยค่ะไข่ลูกเขยสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่50บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ10บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เขามาพร้อมกับเค้กทุเรียนที่บอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับอาจารย์ครับเค้กทุเรียนของอาจารย์ลือลั่นมากๆก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าขอบพระคุณมากไม่เคยคิดเลยว่าทำขนมเค้กทุเรียนคราวนี้จะขายแบบเทน้ำเทท่าออเดอร์แบบรัวๆอย่างกระปุ่นป่นเลยขายดีมากคุณผู้ชมครับแล้วก็เพิ่งจะภาคภูมิใจมีคนบอกว่าเขาไม่กินทุเรียนแต่พอได้ชิมเค้กทุเรียนของเราไปคำเดียวเท่านั้นก็เลยรู้ว่าโอ้มันช่างอร่อยหอมมันนั่นเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่า1เค้กทุเรียนของเราที่เราทำเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นเนื้อเค้กแบบบัตเตอร์เค้กแท้ๆที่มีส่วนผสมของกะทิด้วยมีส่วนผสมของนมแล้วก็ครีมชีสเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นบัตเตอร์เค้กแบบธรรมดาเป็นบัตเตอร์เค้กแบบซูเปอร์ริชแบบพิเศษแล้วยังใส่ทุเรียนหมอนทองที่งอมจริงๆแล้วเราสั่งซื้อจากห้องเย็นมาจากตลาดใหญ่ของประเทศไทยในระบบโฟรเซนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าเราได้เนื้อทุเรียนคุณภาพดีเมื่อผสมกันเสร็จเรียบร้อยผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามสุขอนามัยเก็บอย่างดีและอยู่ในช่องแช่แข็งส่งถึงคุณผู้ชมในลักษณะที่อยู่ในกระป๋องแบบนี้และแพ็คของเราก็เป็นสุญญากาศแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับคำเดียวก็ต้องติดใจนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่สั่งเค้กของเราไปรับประทานแล้วถึงได้ต้องสั่งแล้วสั่งอีกและวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาทั้งทีก็มีของพิเศษมาบอกคุณผู้ชมนะครับหลายคนคงไม่ทราบว่าทุเรียนกับช็อกโกแลตมันช่างเข้ากันซะเหลือเกินวันนี้เราได้นำดาร์กช็อกโกแลตอย่างดีเอามาละลายเสร็จแล้วก็ผสมลงไปในเนื้อเค้กทำให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คือพิมพ์จำลองของการทำขนมของเราแล้วก็นี่หอมมากทุเรียนนะเนื้อเค้กทุเรียนคุณผู้ชมครับเห็นไหมนี่เราก็จะจัดการผสมเนื้อเค้กแบบนี้คุณผู้ชมครับตักเนื้อเค้กใส่ลงไปในพิมพ์แล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะตักเค้กช็อกโกแลตใส่ลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อเค้กทุเรียนอีกสลับชั้นกันแบบนี้คุณผู้ชมครับอย่างนี้เนี่ยคนที่ชอบทุเรียนอยู่แล้วนี่ก็โอ้โหแฮปปี้ทุเรียนกับช็อกโกแลตอีกโอ้โหขอโทษนะต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์แห่งรสชาติจริงๆเพราะทุเรียนกับช็อกโกแลตเนี่ยมันเข้ากันเหลือเกินวันนี้เราเพิ่มความอร่อยจากเค้กทุเรียนที่ขายดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นเค้กทุเรียนช็อกโกแลตมาร์เบิลเนี่ยที่เรากำลังทำให้คุณผู้ชมดูมันเสียเวลานะคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องพยายามทำให้เนื้อของเค้กทั้งสองส่วนนี้มีความละเอียดเนียนแล้วก็นุ่มชุ่มฉ่ำเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอบออกมาสุกแล้วคุณผู้ชมครับเราจะได้เนื้อขนมที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความอร่อยอย่างมากมายทีเดียวคุณผู้ชมดูนะตักกันขนาดนี้อาจารย์พิถีพิถันมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมตั้งใจทำขนมทุกอย่างที่เราทำนะคุณผู้ชมครับอร่อยคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถจะรับประทานเค้กอร่อยๆของเราได้เพียงแค่ยกโทรศัพท์สั่งเท่านั้นเองนะของอร่อยแบบนี้ก็จะถึงคุณผู้ชมแล้วนี่ให้ดูแบบนี้เลยนะโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งก้อนนะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมนิดหนึ่งนำเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมแบบนี้พออบสุกแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะตัดออกมาคุณผู้ชมก็จะเห็น ลายของเค้กเป็นแบบนี้แต่ละชั้นชุ่มฉ่ำไปด้วยมันเนยหอมกลุ่นครีมชีสและกะทิสดและยังเพิ่มเติมความอร่อยของช็อกโกแลตคุณภาพดีคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่น่ารับประทานมากจริงๆคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับนำเสนอให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิม รอบนี้ถือว่าเป็นรอบแบบพีรินเด็ดมากคุณผู้ชมครับบอกคำเดียวว่าเค้กทุเรียนปกติโอ้โหราคาถูกมากใครก็บอกว่าจะนิสับทำไมขนมขายถูกเหลือเกิน650 บาทสำหรับมาร์เบิลนั้นเราขายเพียงแค่750 บาทแต่ยิ่งกว่านั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสั่งเค้กทุเรียนของเราแล้วก็สั่งมาร์เบิลด้วย2ชิ้นรวมกันพิเศษครับเพียงแค่ 1,300 บาทเท่านั้นส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทันทีเลยส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมครับเพิ่มเพื่อนเลยครับที่ไลน์ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือยกโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก่อนนะครับที่026827644 09226589968ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์มาแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดเราจดแล้วฟังไม่ทันนะครับย้ำคุณผู้ชมครับเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับนี้650 บาทสำหรับทุเรียนมาร์เบิลปกติแล้ว750 บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมครับสั่งเค้กทุเรียนแบบธรรมดาแล้วก็สั่งเค้กทุเรียนมาร์เบิล1คู่2ก้อนนี้พิเศษเพียงแค่ 1,300 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับยกโทรศัพท์ได้เลยครับ026827644 09226589968เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่มีการวางจำหน่ายที่ใดทั้งสิ้นคุณผู้ชมติดต่อได้เพียงแค่ช่องทางเดียวเพื่อยืนยันความสดความอร่อยครับผมคุณผู้ชมฝากไว้เลยนะครับกับช่องทางการติดต่อนะครับ@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่า026827644ถ้าอยากทานเค้กทุเรียนสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่บอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องที่นี่ทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบและเมนูอร่อยๆในสไตล์อังกฤษนะฮะอย่าง Fish and Chip ครับพอมาถึงมือเชฟประจวบแล้วเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเราจะทำในเมนูปลาทอดซอสมะขามครับเจ๊ทำอะไรผสมแป้งกับอะไรนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่เจ๊ทำ traditional prawn cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรอแล้วเค้กปอนของเรามี2เซตมีให้เลือก1เซตมี3รสชาติโอ้โหเท็ดดี้ลองถามลองบอกซิว่าเซต A ของเท็ดดี้มีอะไรบ้าง